Excellency, the Honorable Prime Minister of the Kingdom of Thailand. If you could share your thoughts and keep it within five to seven minutes. Thank you. Thank you very much. ก็ก่อนหนึ่งขอชื่นชมรัฐบาลมาเลเซียนะครับในการเริ่มจากการประชุมบูโอเชียนในวันนี้นะครับขอบคุณท่านนายกตีมาเลเซียเชิญผมข้าร่วมการเสวนาในครั้งนี้แล้วการเสวนาครั้งนี้นั้นผมถือว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่ง มีความซับซ้อนมากขึ้นทุกทีนะครับในหัวข้อการพัฒน,นาด้วยความคิดที่สร้างสรรค์สร้างรรนวัตกรรมเหล่านี้เหมาะสมกับยุคที่การจเจริญเติบโตของเศรษฐกิจขอนข้างจะชะลอตัวการแข่งขันกันแบบทะเลสีแดงเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับมีนวโน้มสูงวันนี้เรากำลังอยู่ในในในส่วนหนึ่งของโลกที่มีความไม่แน่นอนสซับซ้อนมีปัญหามากมายแต่เราอาจจะเคยชินแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะต้องกลับมาใหม่คิดใหม่ ว่าทำยังไงไอ้ความซับซ้อนเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเหล่านี้มันจะไม่กลายไปเป็นสิ่งที่เป็นความปกติในรูปแบบใหม่นะคือขัดแยง้งเันทจนเคยชินนะเป็นปกติแข่งขันกันมากมายนั้นเราต้องร่วมชะตากรรมกันให้มากขึ้นนะครับในพวกเราด้วยกันทั้งหมดทั้งในอาเซียนนอกอาเซียนปัญหาละอย่างมันมันทาบทับมันเกี่ยวข้องเชื่อมโยง,งกันเพราะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นมามันมีผลกระทบกับเพื่อนบ้านด้วยนะอาเซียนด้วยทั้งหมดเพราะเรา,เราถือว่าเรา เวลาจะสุขเราสุขด้วยกันนะเวลาจะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันอันนั้นก็คือสิ่งที่มิตรประเทศพึงต้องการทนะครับในภายใต้โลกแห่งการเปลี่ยนแปลงนั้นเราต้องคิดว่าเราจะทํำยังไงที่ท่านจัดการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องของการคิดนอกกรอบนะคิดนอกกรอบรวมร่วมกันในกรอบเดิมเนะเพื่อจะสร้างสร้างสารรค์่งใหม่นะปรับจากการแข่งขันในตลาดเดียวตลาดเดียวกันที่คล้ายๆกันเหมือนกันแล้วก็ต่อสู้กันแล้วตายแบบทะเลสีแดงเนะี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับโลดแล่นไปด้วยกัน ภายใต้ทะเลสีครามด้วยการคิดค้นพัฒนานวัตรกรรมไม่ใช่เพื่อการแข่งขันการค้าอย่างเดียวนะมุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของตลาดใหม่ๆแปลงคุณค่าออกไปเป็นมูลค่าผ่านความคิดสร้างสรรค์การออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ๆนะครับพัฒนา่ากเง,งาทางวัฒนธรรมและปูมมปัญญาท้องถิ่นให้ถักทอมาเป็นนวัตรกรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของแต่และประเทศนะในภูมิภาคของเราและภูมิภาคอื่นด้วยเพื่อจะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง แล้วก็นําตัวเองออกมาจากการแข่งขันแบบเดิมๆนะครับในครั้งนี้เราจะได้เปลี่ยนกันหลายเรื่องด้วยกันนะครับในบริบทของแต่ละประเทศจะเห็นได้ว่าผู้นาที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนั้นมีความแตกต่างกันอยู่แต่มันก็เป็นโอกาสและเป็นความท้าทายของพวกเราในการที่จะปรับโครงสร้าง,งเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมภายในประเทศให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้คือทะเลสีแดงไปสู่ทะเลสีครามนะครับเพราะฉะนั้นต้องรวมมือกันให้มากส่งเสริมความมือระหว่างกัน ให้เป็นทะเลที่มีคลื่นลมสงบมีความมั่งคัง่งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นทะเลแห่งความหวังและโอกาสนะแล้วก็สำนรัการพัฒนาประเทศทุกประเทศห้ก้าวหน้าไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำหรับประเทศไทยวันนี้ก็คงเหมือนกับหลายประเทศนะครับก็มีความท้าทายหลายประการเช่นการขาดแรงงานการสังคมผู้สูงวัยผู้ชารานะครับปฏิสัมพข,ของแรงงานที่พัฒนาช้ากว่าเทคโนโลยีการผลิตของโลกและขีดความสามารถในการยกระดับเทคโนโลยีการผลิตในภาพรวมแล้วก็ธุรกิจ ใหม่ๆนั้นยังขาดความสามารถในการเข้าถังหล่งเงินทุนแต่คู่ค้าสําคัญใหญ่ๆมหาอำนาจนะ,ะเผชิญสภาวะถดถอยมีการย้ายฐานการผลิตนะครับไปสู่พื้นที่หรือประเทศที่มีค่าแรงต่ํากว่าความเหลือ่อมล้ำทางสังคมสุขอนามัยของประชาชนภัยธรรม,ร,ยรมชาติภัยธรรมชาติความเสื่อมโทรมของสภาพสิ่งแวดล้อมจากภาณาี่เบศสมดุลน,นะประเทศไทยกําลังอยู่ในระหว่างการไปรูปเรื่องเหล่านี้นะครับเพื่อจะวางรากฐานให้เข้มแข็งรองรับความท้าทายข้างต้น แล้วก็เพื่อจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน <_ S 1> เพื่อนเราด้วยนะครับเพื่อน,นําทุกประเทศไปสู่การพัฒนาที่มั่นคง <_ S 2> มัง่มคงคั่งและยั่งยืนบนพื้นฐานของการเจริญเติบโตไปด้วยกันนะครับในการปรับโมเดลเศรษฐกิจของประเทศนั้นไทยทํำยังไงก็คิดว่าทํำยังไงเราจะพ้นจากคําว่ากับดักประเทศรายได้ปานกลางที่เรกล่าวไว้แล้วในการกล่าวของกีโนสตีเกอร์เมื่อสักครูน่นะี้เราจะพ้นได้อย่างไงเราต้องนำพา1.0 2.0 3.0ไป4.0ด้วย เพราะไม่ใช่เรามองว่าจะเอา3.0ไป4.0นี่คือประเทศไทยนะครับเราอยู่ตรง3.0เพราะนั้นเราต้องนำพายังไงให้1.0 2.0 3.0ซึ่งซึ่งยังยังมีการยังมีอยู่หลายหลายอย่างด้วยกันนะครับไปเคลื่อนไปสู่4.0ไปพร้อมกันจ้องใช้เวลาเพราะนั้นสิ่งที่เร็วที่สุดคือการสร้างเศรษฐ,ฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมนะเราได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์20ปีไว้ล่วงหน้านะครับตั้งแต่ปี2560ถึง2579ก็หวังว่าเพื่อนของเราทุกคนจะอยู่ในร่วมประวัติศาสตร์ของไทยด้วย ใน20ปีข้างหน้านะครับแล้วเราได้วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่12นะในการที่จะตั้งเป้าหมายว่าภายใน5ปีแรกเราจะตามไปสู่40ได้อย่างไรนะครับเราก็ใช้แนวทางปฏิิเศรษฐกิจพอเพียงขคบามเดจนหัวนะครับซึ่งก็ตรงกับที่ท่านพิทักกรได้กล่าวไปสักครู่แล้วดรนะครับก็คือว่าทํายังไงจะให้ประชาชนมีความสุขนะอันนี้เราใช้แนวทางบอดจนหัวเรานะครับทำยังไงเราจะสร้าง สร้างตการที่มีคุณค่าผลิตคนสร้างพลังสังคมสารต่อการเรยนต,ตัวเศรษฐกิจให้กระจายความมัง่งคั่งนะแล้วให้โอกาสทั่นทั่ว,วและเป็นธรรมยกระดับการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึงนะให้ประเทศไทยสามารถรู้เป้าหมายการเป็นตยั่งยืนของราชาติด้วยหลัก 4S คือการพิทักษ์รักษาโรคโรคการรักษาสถิตภาพการเิบโตัวยั่งยืนการแบ่งปันความเจริญรุ่งเรืองอันนี้เป็น4เป้าหมายหลักนะครับที่เราจะต้องทําสำหรับองค์ประกอบ สี่ศูนย์สามประการก็คือหนึ่งเราต้องยกระดับเป็นรายได้สูงนะปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยปัญญานะพานาวิากิจเทคโนโลยีสองมุ่งให้ประชาชนทุกภาคมีส่วนร่วมอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับประชาชนทุกภาคมีส่วนร่วมได้รับประโยชน์จากความจเจริญการจเจริญต,ต,ตัวเหล่านี้นะเปลี่ยนลูกเปลี่ยน,ยนมีทางเลือกมีโอกาสนะที่จะเปลี่ยนความมั่งคัง่งที่มันกระจุกกระจุกตัวอยู่วันนี้กระจายไปสู่ประชาชนทุกทุกบุเร่าทุกกิจกรรมทุกระดับนะครับเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน inclusive society นะครับ การเติบโตยั่งยืนนั้นจะทาให้เกิดการเจริญตตตเติบโตทางเศรษฐกิจขนายั่งยืนไม่ทํายสุขภาพสิ่งแวดล้อมเราได้เป็นหนึ่งกำลังกันอยู่ทั้งสภาประชารัฐก็คือร่วมมือทั้งรัฐข้าราชการภาคธุรกิจเอกชนประชาชนประชาังคมทั้งหมดเนี่ยขับเคลื่อนประชาธทั้งหมดร่วมกับรัฐบาลนะครับคือไปด้วยกันทั้งประเทศวันนี้เราเดินหน้าไปถสู่ก4.0เรามีการเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐอย่างที่เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างมากันแล้วของมาเลเซียของไทยก็ดัเนินในวันซอฟต์เซอร์วิสนะโอเอสเอสแล้วก็ทำใน ทำนนเรื่องการให้ข้อมูลข่าวสาร G c ช a n n e l G ี o ็ e มเมนนะทั้งหมดออกทางระบบ ICT ทุกคนได้ตรวจสอบได้ในเรื่องความโปร่งใสนะครับอันนี้รวมความไปถึงเรื่องของการเชื่อมโยง 57, ห,หยน่วยงานภาครัฐเอกชนสถาบัานการเงินเพื่อสนับสนุนนะด้านการวิจัยพัฒนาไปด้วยแล้วก็เราจะจัดให้มีที่ปรึกษาทางเทคโนโลยีให้คำปรึกษาแก้ปัญหาโรงงานสถานการเงินให้ SME มีนะครับมี productivity สร้างานวัตกรรมต่อยอดให้มากยิ่งขึ้น สิ่งที่เราต้องเน้นในการเป็นไทยแลนด์4.0ก็คือ1คือการส่งเสริมการากรังสรรค์นวัตกรรมวันนี้ต้องยงกระดับการวิจัยพัฒนาไปสู่1-3%ของ GDP นะโดยการลงทุนของรัฐเองซึ่งไม่ไหวถ้าลงทุนคนเดียวไม่ไหวก็ต้องไปร่วมกับการส่งเสริมให้อเอกชนสร้างด้วยนะครับร่วมด้วยในการวิจัยพัฒนาตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่4กลุม่มได้แก่ผู้ก่บการ SME เอกชนไทยรายใหญ่รสิสาคข้ามชาติแล้วก็วิสาหกิจเริ่มต้นอันที่2ก็2ก็คือการ เปลี่ยนผ่านสู่เฐกิทีเทลนะครับด้วยการลงทุนด้านดิจิทัลอินฟาสัคเจอร์นะครับอาทิการสร้างเครือข่ายบอร์ดแบนทั่วประเทศการจะทํากฎหมายไซเบอร์ลอสนะครับไปถึงธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะส่งเสริมการเป็นเมืองอัจฉริยะสมาร์ทซิตีนะครับอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างชุมชนเมืองและพื้นที่ห่างไกลนะหลายอย่างแล้วก็คู่ขนานไปกับ crv นะครับก็เป็น crvt วันนี้ก็ที่ติดกันดินแดนติดกันวันนี้นะครับ รัฐบาลได้ออกนโยบายส่งเสริมการลงทุนที่เรียกว่าอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ First e s c a p e 5สาขายานยนต์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะท่องเที่ยวนะกลุ่มรายได้ดีท่องเที่ยวเชิงคุณภาพการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมอาหารสําหรับอนาคตส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคตอีก5 5 New e s c a p e นะหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินโลจิสติกเชื้อเพลิงชีวภาพเคมีชีวภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมแพทย์ครบวงจรมีมาตรการมีสีพิเศษทางภาษี เพื่อให้มีการลงทุนในอุตสาหก,กรรมเหล่านี้ในประเทศไทยนะครับแล้วก็ต่อยอดอุตสาหการรมเดิมเฟื่อเสเคไปด้วยเราก็คาดว่าจะเพิ่มรายได้ไป,ร170ประชากรได้ประมาณร้อยเจ็ดสิบจากเครื่องไหว้ตัวอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นนิวเอสเคอร์ก็จะมาจากสิ่งใหม่ๆเป็นการสร้างนิวสตาร์ทอัพขึ้นมาอีกมากมายปัจจุบันมีนักธุรกิจสตาร์ทอัพประมาณหนึ 2, 000, 000่งพันถึงสองพันรายเราจะเพิ่มให้ได้สี่พันถึงห้าพันรายในปีปีนี้นะครับสองพันห้าร้อยสิบเก้าเราก็จะเพิ่มไปถึงหนึ่งหมื่นราย ลลาสารัสนะครับแล้วก็ผลักดันให้ไทยเข้มแข็งพร้อมไปกับเพื่อนเนเราด้วยนะครับเราต้องไปด้วยกันทั้งหมดจะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันทั้งวิชาทร้างานวัตกรรมเรื่องสร้างเมืองนวัตกรรมนีเวสเคิฟวันนี้เริ่มด้วยโครงการเมืองนวัตกรรมอาหารนะครับวันนี้จัดตั้งแล้วในอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยเพื่อจะพัฒนาก,การเกษตรแปรรูปต่างให้มูลค่าสูงขึ้น,นสร้าง h i g h v a l u e a d d e d นะครับแล้วก็เน้นอาหารที่มีทั้งคุณค่าและมูลค่าสูง อาหารรองรับสังคมผู้สูงวัยอาหารรับผู้ป่วยความต้องการเฉพาะด้านอาหารฮาลานะครับก็คงเชื่อมโยงกับเพื่อนเพื่อนมาเลเซียอยู่แล้วดูเส้นอื่นๆนะครับก็จะเป็นเมืองที่มีบริษัทอาหารระดับโลกทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีนวัตกรรมเป็นห่วงโซ่ไปถึง S อ B ในประเทศแล้วก็สตาร์ทอัพในประเทศเราด้วยเข้ามาลงทุนร่วมกันนะครับจะต,ต้องไปด้วยกันทั้ง3าส่วนนี่แหละทั้งบนทั้งกลางทั้งล่างทั้งใหม่นะครับนโยบายที่ส่งเสรมิมอันอีกอันหนึ่งก็คือเรียกว่าวัฒนธรมธรมความคิดสร้างสรรค์ที่เรียกว่า culture c r e a ครีเอทีฟเอคอมนีนะครับแปลงคุณค่าของความเป็นไทยที่เรียกว่าคันชัรอดีเของคนไทยเนใหม่นะครับนอกจากเริ่มโครงการสนับสนุนการเข้าใจบุคลากรโดยให้บุคลากรวิจัยภาครัฐนะไปร่วมกับภาคเอกชนได้นะครับไม่ว่าจะของราชการไปร่วมกับในรัฐในมหาวิทยาลัยในสถาบันวิจัยทํางานภาคเอกชนได้ทั้งหมดนะครับอันนี้รัฐบาลนี้ได้ดำเนินการแล้วนะเพื่อจะกลับมาสอนนักศึกษาด้วยความรู้ในภาคปฏิบัติด้วยนะไม่งั้นสอนอย่างเดียวไม่ไมทำไม่เป็น ต้องสอนแล้วไปทําด้วยนะครับเพราะนั้นอีกการนึงก็คือขยายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มแข็งในภูมิภาคด้วยนะว,วันนี้เราก็มีอะไรละ่ะที่กระบี่นะครับข้อตกลงร่วมมืออาเซียนภายใต้ข้อริเริ่มกระบี่แปดาขานะอาหารพลังงานจัดการน้ําอาเซียนชีวภาพดิจิทอลสื่อใหม่คือข่ายสังคมเทคโนโลยีสีเขียววิศวะและด้านการพัฒนา,าดิจิรู้ตลอดชีวิตนะได้ร่วมมือกับสมาชิกอาเซียนทั้งหมดแล้วนะครับบวกกับผููเจรจาหลายประเทศด้วยกัน ในการนี้ผมว่าเห็นว่าท้ามกลางสภาวะการแข่งขันในวันนี้นะเราจะต้องร่วมมือพนลึกกำลังกันให้ได้ทุกอย่างมันคิดได้พูดได้แต่มันทำได้หรือเปล่าคือการ implement implementation ที่จะออกมาจากการที่เราคุยกันวันนี้นี่แหละคือสิ่งที่มันต้องไปให้เร็วนะแล้วการบูรณาการภายในภายนอกอของแต่ละประเทศนะบริงานข้ามแท่งของหน่วยงานไม่ใช่ทํางานแต่กกน x ลงมาอย่างเดียวนี่คือแกน Y นะเดิมเป็นแกน y ข้างบนลงสูงข้างล่างวันนี้มันต้องมีแกน x ด้วยทางดิ่งทางระดบทั้งหมดนะครับรัฐบาลก็ต้องทําแบบนั้นภาคประชาชนก็จะมาหาช่องทางให้เจอกันได้ในทางระดับเนี่ยมันจะได้คุยกันรับฟังเข้เห็นร่วมกันอย่างที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่ไม่รู้แปลทันเปล่าเพราะน,นั้นเราอยากให้สภาวะแข่งขันวันนี้นะได้ร่วมมือกันให้เป็นทะเลสีครามจริงๆนะสีครามไม่ขะสีแดงสีเลือดสีอะไรไม่มีเอาครามจริงๆก็แล้วกันสีฟ้าใสาๆสแบบ เพื่อนเราเนี่ยที่พูดเมือสักครู่นะครับมองเห็นปลาข้างล่างอะ่ะทะเลสีครามใสๆอย่าเป็นทะเลสีคามที่ทึบๆมืดๆม,มองไม่เห็นนะทะเลสีครามที่ใสเห็นตัวปลานะแล้วก็แบ่งปันซึ่งกันและกันคือลมสงบแล้วเป็นทะเลแห่งความร่วมมือเพะฉะนั้นเราต้องแสวงหาจุดจะทําให้ได้คือวันนี้แสวงหาจุดความจุดแข็งของแต่ละประเทศได้ก่อนแต่ละประเทศมีจุดแข็งอะไรบ้างเรามาแลแกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันและสมุนซึ่งกันมาแข่งขันกันไม่ได้ บางงานก็บางงานก็แข่งขันด้วยด้วยอะไรด้วยวิจัยพัฒนานวัตกรรมแต่บางงานมันต้องร่วมมือการสร้างอาเซียนแบรนด์ทำนองนี้ให้ได้ด้วยพวกเราด้วยกันเนี่ยหรือกลุ่มประเทศบูออาเซียนด้วยกันเนี่ยทำไงจะมีมีแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาในที่ไม่ต้องแข่งขันนะครับในส่วนแข่งขันก็ไปด้วยด้วยวิจัยด้วยนวัตกรรมเมื่อสักครู่นี้เช่นในเรื่องของอะไรล่ะอาเซียนแบรนด์ในเรื่องของสุขภาพเรื่องท่องเที่ยวเรื่องอาหารสิ่งแวดล้อมพลังงานสินค้าไลฟ์สไตล์ทั้งในภูมิภาคนอกภูมิภาค เัืนที่เรากาลังเดินหน้านโยบายไทยแลนด์บวกหนึ่งคือไทยเราก็ต้องคิดถึงเพื่อนนะไทยแลนด์บวกหนึ่งก็คืออะไรขึ้นเกิดในประเทศไทยเราจะบวกหนึ่งไปเพื่อนเสมอใครจะมาติดตอลงทุนกับเรา,เราก็บอกว่าลงทุนที่เราแล้วก็ไปลงทุนต่อที่ทเพื่อนเราเพราะฉะนั้นนี่คือนโยบายไทยแลนด์บวกหนึ่งนะครับก,ก็ผมถือว่าเป็นความรู้ไตรภาคีระหว่างประเทศที่มีได้สูงก็ได้ปานกลางก็ได้น้อยต้องช่วยกันทุกคนทุกประเทศไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้ในเรื่องของหมดเวลาแล้วมั้ง ท้าไมเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องประเทศอื่นๆก็สนใจก็มาแลกเปลี่ยนได้นะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับผมถือว่าไม่มีใครเหนือว่าใครอ่ะเป็นเพื่อนกันหมดเท่าเทียมกันหมดนะไม่มีไม่แบ่งแยกนะไทยพร้อมให้ค้ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทะเลสีครามมันกว้างใหญ่ไพศาลในมีที่พวกเราเสบอมีที่คนทั้งโลกทํายังไงมันจะทะเลแห่งความปลอดภัยเป็นทะเลแห่งความสร้างสรรค์ทะเลแห่งวัฒนธรรมนะตามบทบาทของรือบริบทของแต่ละประเทศทําให้เป็นทะเลแห่งความหวังและโอกาสนะมีทางเลือก นะแล้วก็ทำทำทำใหญ่แล้วก็ทำกลางแล้วทำเล็กเพื่อประชาชนด้วยอันนั้นสำคัญที่สุดคือไรายได้ของประชาชนจะมาจากที่ไหนอย่าลืมว่าเรามีมีประชาชนอยู่3ส่วนด้วยกันหนึ่งไรายได้สูงไรายได้กลางไรายได้น้อยทำไงน้อยเนี่ยขึ้นมาตรงกลางแล้วกลางมันขึ้นไปข้างบนอีกมันจะทําให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักต่างๆทั้งหมดนะครับเราต้องช่วยกันนะฮะตาราภาชีผมกล่าวไปแล้วขอให้ช่วยกันมีส่วนร่วมมีบทบาทอย่างแข่งขันสร้างอนาคตทะเลแห่งอนาคตร่วมกันผมถือว่า blue ocean Thank you very much. So, I love your challenge to get out of the Red Ocean for Thailand to become Thailand 4.0 yes. and to look across the ASEAN countries and create a blue ocean not only within yes. each country yes. but across each country. Thank it's a beautiful you. hope, and let that blue ocean be clear yes. and filled with hope okay. and benefit all. Yes. I love that. Support Thailand too. Yes, thank you. you. Very good.